ไปไหนดีคะไปที่บอสพอล The Icon ช่วงนี้นี่ข่าว The Icon นี้หลายคนบอกแอบเบื่อเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวเยอะมากนะอย่าเพิ่งเบื่อมันใกล้ไคลแม็กซ์มันใกล้พีคในพีคค่ะประเด็นไม่ใช่เรื่องบอสพอลจะติดคุกอีกนานไหมสุดท้ายบอสพอลจะหลุดไม่หลุดแต่ประเด็นที่หลายๆคนสนใจและรวมถึงตัวผมสนใจและตั้งเป็นประเด็นจับจ้องมองมาตั้งนานแล้วล่ะก็คือผมถามนิดหนึ่งคดีบอสพอลคดี The Icon น่ะมันอยู่ในความรับผิดชอบของใครตอบผมได้ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงจะสังเกตนะขณะที่ตำรวจทำคดี DSI ก็ซ้อนเข้ามาทำคดีขณะที่ปปง.ประสานตำรวจเข้ามาอายัดทรัพย์ DSI มาดีคืนดีก็ใช้อำนาจของตัวเองอายัดซ้อนอายัดซ้อนแน่เหมือนแข่งกันทำคดี เหมือนแข่งกันอายัดทรัพย์เขาช่วยกันหรือเปล่ารวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานจะได้หลายมิติด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะสมมติว่าสอบพยานหรือสอบบุคคลคนเดียวกันสอบคนคนเดียวกันสมมติว่าสอบบอสพอลก็ได้แล้วถ้าบันทึกผลการสอบของ DSI ของตำรวจมันแย้งกันแม้แต่คำเดียวเทคนิคทางกฎหมายเทคนิคทางคดีขึ้นศาลพอหลุดพอหลุดไม่รู้สิมันก็แปลกๆนะตกลงปกติคดีเนี่ยมันต้องมีเจ้าภาพเพียงแค่หน่วยเดียวใช่ไหมแต่ภาพที่ปรากฏเหมือนต่างคนต่างก็เป็นเจ้าภาพ DSI กับตำรวจพูดถึงขั้นตอนของการอายัดทรัพย์ DSI กับปปป.กับปปง.เนี่ยภาพที่แอคชั่นกันออกมาคล้ายกับต่างคนต่างก็เป็นเจ้าภาพมันทำซ้อนกันอย่างนี้น่ากลัวมีคนกระซิบบอกว่ากระซิบต่อได้ไหมฮะรู้กันเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวลดใครหลุดก็ไม่รู้มันเป็นสคริปต์ที่เซตกันขึ้นมาให้มันเกิดภาพอย่างนี้หรือทุกคนรักชาติจนกระทั่งประชาชนน้ำตาไหลพรากรักหลายหน่วยงานและเกิดกระโจนขึ้นมาทำคดีเดียวกันแล้วถ้ารูปสำนวนรูปคดีบันทึกอะไรต่อไม่อะไรของสองหน่วยงานถ้ามันเกิดแย้งกันล่ะแม้กระทั่งประโยคเดียวนะโอ้โหไม่อยากนึกเลยก็สามารถส่งผลต่อรูปคดีได้อย่างล่าสุดเนี่ย DSI เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สมบัติของบอสพอลที่เขาอ้างว่าขนไปซุกไว้ที่อพาร์ตเมนต์แถวรามอินทราใช่ไหมรามอินทรา9ไอ้ที่เป็นประเด็นจี๊ดแล้วก็ดราม่าสุดชีวิตเลยก็คือไปยึดเอานาฬิกา19เรือนเป็นนาฬิกาหรูเลยค่ะเขาบอกว่าเฉพาะนาฬิกา19เรือนเนี่ยซื้อคฤหาสน์ได้หลายหลังเลยโอ้โห33ล้านเฉพาะนาฬิกา19เรือนนะโอเคแต่คราวนี้มันโป๊ะแตกกูรูและรวมถึงบรรดาเซเลบทั้งหลายที่เขาคุ้นเคยกับไอ้ของแพงๆพวกเนี่ยค่ะเขาดูปราดเดียวเขาบอกของปลอมพี่ดนายดูรู้ไหมว่าเป็นของปลอมไปยึดของปลอมมาทั้งหมดเลยนอกเหนือจากนาฬิกาปลอมแล้วเนี่ยไอ้อาร์ตทอยเนี่ยปลอมด้วยหรือเปล่าไอ้อย่างอื่นที่จะยึดมามันปลอมด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยยังสงสัยกันอยู่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้นะคนที่อดทนไม่ไหวแล้วก็โพสต์ออกมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยก็ถึงเรื่องนี้ก็คือไผ่เล็กค่ะไผ่เล็กเป็นใครไผ่เล็กก็คือมือขวาของผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าสสกำแพงเพชรนะครับไผ่เล็กออกมาทั้งโพสต์และทั้งให้สัมภาษณ์วิจารณ์เรื่อง DSI ไปจับนาฬิกาซึ่งในเวลาต่อมาโป๊ะแตกเขาก็พบว่ามันปลอมทั้ง19เรือนไผ่เล็กได้ออกมาชี้ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับนาฬิกาหรูที่ทาง DSI ได้ยึดไว้นั้นมองยังไงก็เป็นของปลอมปลอมแบบตาเปล่าดูรู้เลยซึ่งเรื่องนี้มีนัยยะหลายเรื่องมองด้วยตาเปล่ายังรู้เลยไอ้ทั้ง19เรือนและรวมถึงกล่องด้วยดูปราดเดียวเนี่ยปลอมไม่ต้องใช้เอ็กซ์เพิร์ทไม่ต้องเอาแว่นขยายไปส่องไปดูโค้ดหลังเรือนหรอกดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันปลอมทั้งกล่องแน่ๆมันมีนัยยะนะ
อายัดของปลอมเนี่ยมันมีนัยยะนะมีนัยยะอย่างไรไปดูข้อความที่2ของไผ่ครับทำไมบอสพอลต้องนำนาฬิกาไปเก็บไว้ที่นั่นหรือเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นว่าโดนยึดแล้วไม่ให้ตามทรัพย์สินที่เป็นนาฬิกาของจริงต่อหรือเปล่าผมมองว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีเรียกว่าโคนันยังร้องเลยโคนันอายครับเรื่องนี้คนที่คิดแผนแบบนี้ได้คือสุดยอดมากนั่นแน่แล้วก็ปิดท้ายต้องปิดท้ายด้วยประโยคนี้จากปากของไผ่ครับผมมองว่าบอสพอลให้คนแจ้งเรื่องนี้เองเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เป็นผลงานของ DSI เรื่องนี้ยิ่งสืบค้นยิ่งซับซ้อนค่ะขณะเดียวกันพวกเราพ่อใหญ่ในแวดวงตำรวจยกตัวอย่างเช่นบิ๊กอ้อพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีซึ่งรับผิดชอบไอ้คดีบอสพอลนี่แหละก็ออกมาปารภกับคนใกล้ๆตัวปารภกับทีมงานกังวลลึกๆเริ่มเห็นอาการยุ่งๆเริ่มเห็นสัญญาณยุ่งๆ DSI ซ้อนทีมตำรวจเข้ามาทำคดีบอสพอลมันแปลกๆกลิ่นมันชักแรงประมาณนั้น